สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาดูเยตาได้อะไรเห็นแท้ดีดีนี่นี่นี่โอ้วันนี้วางแผนมาอย่างดีเนี่ยเอาอะไรมาปูเล่นอย่างดีเอามาปูเดี๋ยวจะไปสดตรงนี้กินข้าวเสร็จ กินข้าวเสร็จกินยำกินยำยำทะเลยำทะเลเพื่อนๆโอ้ยนี่ก็อย่างที่ว่านะคลิปทำนะไปลงช่องใหม่ไว้ให้แล้วคลิปตอนทำเนาะอันนี้ก็มากินกันทุกอย่างเอาออกมาจากแช่แข็งเนี่ยไม่ได้หั่นไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยปลาเบอร์เกอร์คุณนะอาหารดีๆแบบนี้อาหารดีๆกินฉลองอะไรลิวฉลองครบรอบน้ำยำแซ่บแบบฉลองครบรอบจะตามมาเยอรมันได้25ปีแล้วกันเนาะมาเด้อกุ้งก็สดอยู่บ้านเราเห็นไหมยายซื้อกุ้งอยู่มันไม่สดอันนี้กุ้งเขาสดมากเลยถ้ากุ้งสดเนื้อเขาจะหวานเนาะเลือกกินไม่ถูกเลยในละทิคีปูยายยายไม่มีที่คีบปัวที่คีบวันนั้นมาคีบอ่ะเพราะเราไม่ค่อยได้กินกับเขาเหมือนเขาเนาะจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าปูมันมีที่คีบนะแต่เห็นเขากินเนาะเมื่อวานก็กินแต่เนื้อกับใส่เกาะอย่างเนาะวันนี้มาจิตจัดสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ทำกับข้าวเลี้ยงแขกแล้วต้องได้กินของเก่าอยู่จริงๆแล้วยายจะบอกว่าคะน้าอ่อนนะตัวนี้ไม่ได้มันจะเป็นเคี้ยวนิดหนึ่งคะน้าอ่อนนะอยู่นี่หรือเปล่าอยู่บ้านยายกินทำไมไม่รู้สึกเลยแต่มาอยู่นี่กินแล้วมันเป็นเคี้ยวนิดหนึ่งหรือว่าคะน้าหรือว่าอะไรมือหรือว่าไม่ใช่คะน้าใช่คะน้าเปล่าเดี๋ยวนิดนึงแต่อันนี้โอ้สุดยอดเลยเนี่ยพวกนี้มันออกมันมันไม่มีวุ้นเส้นมันก็กินแต่เนื้อแบบนี้นะกินเนื้อกับน้ำมากินปูมาดูปูที่ยายซื้อนะที่ยายเล่าให้ฟังนะมันคือว่าอย่างไรมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ถ้าเราซื้อเป็นตัวที่อยู่บ้านเรานะมันแพงแล้วมันมีแต่กลางเนาะอันนี้มันตรงนี้มันมีเนื้อมันมีเนื้อเยอะหน่อยนะก็ใช้ได้อยู่นะดีกว่ายายซื้ออยู่ที่บ้านเรามันไม่สดพอกินได้อยู่พอใช้ได้อยู่นะไหนล่ะที่คีบคนชนบทกินเออเอาที่แกะวันนั้นมา
้นเอาเยตาเอ้ยนี่เด้อคนชนบทกินปูต้องกินให้มันต้องกินให้มันหมดของแพงล็อบสเตอร์วันนั้นซื้อมาตัวหนึ่งยังไม่ได้กินเนาะกินอย่างเลยนะแต่ปลาหมึกปลาหมึกอร่อยมากเลยปลาหมึกเพื่อนๆมันตัวพอดีเลยไม่ต้องหั่นมีกุ้งและแพงกว่าเพื่อนกุ้งถุงหนึ่งถุงหนึ่งสิบสามยูโรถุงหนึ่งสิบแปดยูโรแต่ยายไม่แน่ใจแบบว่ากี่ถึงกิโลไหมถ้ายายยายซื้ออยู่นี่มันกิโลละกิโลละ700ยายซื้อในห้างในห้างธรรมดาแถวๆบ้านยายเนาะเพราะว่าครึ่งกิโลมัน10ยูโรได้แอบกินคนเดียวมันแกะยากโอ้ยอันนี้เปลือกอ่อนอันนี้เปลือกมันอ่อนโอ้ยทำไมมันมีน้ำยำหรือน้ำปูเดี๋ยวคนจะถามว่าทำไมยายมาแกะกุ้งเผื่อไม่ได้ดูคลิปตอนทำคือว่าทุกอย่างยายเอาออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วก็มาลวกเลยเนาะมันเลยไม่ได้แกะเดี๋ยวคราวหลังเอาหมึกเยอะมันอร่อยI don't know.
ปูเอาไว้แกะกินคนเดียวด้วยมันแกะยากเริ่มจะเผ็ดแล้วไม่มันผอมจังปูไม่ค่อยมีเนื้อเลยนึกว่ากล้ามแล้วมันจะมีแบบว่านึกว่ากล้ามแล้วมันจะมีแบบว่าเนื้อเต็มปูอะไรแบบเนี้ยเนื้อน้อยมากเลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ปูนะที่ยายซื้อปูมายังไม่เคยได้ถูกใจเลยสักทีนึงทั้งอยู่บ้านทั้งอยู่นี่นะอันนี้กล้ามปูไอ้เราก็นึกว่ามันจะแบบว่าโหเนื้อเต็มเลยนะผอมๆเนื้อน้อยไม่ค่อยเยอะไม่เวิร์กเท่าไรปูนะกล้ามปูเดี๋ยวคราวหน้าลองอันใหม่หน้าเรามันถึงไม่ค่อยแพงเท่าไรเพื่อนหมึกใช้ได้กุ้งใช้ได้ยาวแท้กุ้งสดหมึกสดใช้ได้ยอันที่18ยูโรมันใหญ่กว่านี้นะกุ้งนะใหญ่กว่านี้แต่ถึงใหญ่ยายเคยซื้ออยู่อยู่นี่ใหญ่แต่ว่าไม่สดไม่สดก็ไม่อร่อยเนาะแต่เล็กๆนี่สดมากเลยหวานเนื้อหวานเดี๋ยวก่อนพวกนี้เอาไว้ก่อนไว้กินทีหลังแค่นี้แหละเพื่อนฮะมือแห้งมากเลยคิดถึงคิดถึงคิดถึงใหญ่ๆเขากินต่อกินปูต่อ